ิดมานะฮะก็ย่าก็เลี้ยงมาตลอดพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ว่าสนใจอะไรมากมายนะครับถ้าอุดหนุนเป็นข้าวและให้ผมไปบริจาคอย่างนี้ถือว่าก็โอเคเพราะว่าทางพี่เขาได้บุญทางคนที่เขาไม่มีได้อิ่มนะครับแล้วก็ที่ผมไม่รับเงินบริจาคก็คือว่าไม่อยากจะให้แบบว่าไอ้คนที่เขาสร้างเหตุให้สร้างตรงนี้ให้เนี่ยมาแบบว่าไอ้มาหาตรงนี้เป็นประโยชน์หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีคนคิดหลายมุมเยอะครับในโลกโซเชียลมันมีอยู่แล้วแหละมันก็มีพี่บางคนที่เขาว่าเฮ้ยอันนี้เราเต็มใจจริงๆเราไม่ได้ว่าจะดูถูกอะไรเงี้ยเขาก็โทรมาบอกว่าอ่ะอันนี้พี่ส่วนตัวน้องนะอะไรเงี้ยอันนั้นก็โอเคแต่ถ้ามากเกินไปผมก็ไม่รับว่ามันดูแบบนั้นเกินไปเกิดมานะฮะก็ย่าเขาเลี้ยงมาตลอดพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ว่าสนใจอะไรมากมายนะครับก็เคยเจอพ่อกับแม่ล่าสุดก็เมื่อตอนประมาณ 6-7 ขวบครับก็จำได้แค่นั้นแหละครับเพราะว่าพ่อตั้ง10กว่าปีแม่ก็เหมือนกันครับไม่ค่อยไม่มาเลยมาอยู่กับย่าอยู่กับย่าแค่2คนมาตลอดแล้วมาวันหนึ่งย่าผมเขาน็อกแอลกอฮอล์ครับน็อกเหล้าอันนี้เขาก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วโดยตอนนั้นเงินของพวกผมก็ไม่มีด้วยเขาก็เลยญาติเขาอะต้องมาขายบ้านเอาเพื่อเอาเงินไปรักษาย่าผมครับแล้วก็ไอ้เงินส่วนนั้นนะผมก็ไม่ได้ว่าได้ประโยชน์อะไรด้วยเพราะว่าผมก็อยู่เนี่ยครับในซอยบางทีคนในซอยเขาก็ช่วยครับให้ข้าวให้ปลาให้ตังค์ใช้มั่งอะไรมั่งช่วงที่ว่าไม่ได้มีบ้านแล้วอะไรแล้วครับผมก็ไปอยู่ตรงนู้นทีตรงนี้ทีบางทีก็แรกๆที่ว่าโดนขายบ้านไปก็ไปอยู่วัดครับไปช่วยหลวงพี่เขาบิณฑบาตได้มาข้าวได้ขนมมั่งอะไรมั่งเงี้ยครับแล้วก็มาอยู่วันหนึ่งผมมานั่งอยู่ตรงหน้าปากซอยบ้านครับมาเจอเจ้าของบ้านเนี่ยครับพี่ต่อเขาก็มาถามผมว่ามาทำอะไรคือตอนนั้นมันตีสามแล้วครับผมก็เลยบอกว่าผมโดนขายบ้านผมไม่มีบ้านอยู่เนี่ยครับเขาก็เลยช่วยก็ตอนนั้นแม่พี่เขาก็ยังอยู่แม่พี่เขาก็เลยรับเลี้ยงผมไว้ครับถ้าเรื่องเรียนนะครับไม่ได้เรียนตั้งแต่ช่วงที่ย่าเขาที่ผมเล่าให้ฟังครับว่าที่เขาน็อกเล่าไปครับก็ที่ว่าโดนขายบ้านไปก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เรียนแล้วก็เรื่อยมาจนทุกวันนี้ก็ไม่ได้ว่าได้เรียนหรือว่าอะไรครับก็ทำงานพี่เขาก็ช่วยหางานทำช่วงแรกๆแล้วตอนนี้ว่างานมันหนักไปอะไรไปด้วยร่างกายผมด้วยอะไรด้วยผมก็ทำไม่ไหวตอนนี้พอออกมาพี่เขาก็เลยอ่ะเดี๋ยวลงทุนให้ไปขายของไม่เป็นไรก็ช่วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพี่เขาก็ช่วยผมมาอยู่แล้วเขาก็เลยทำข้าวไปให้ผมไปขายครับก็อย่างที่เห็นนะครับได้ไปขายที่สีลมก็รู้จักคนเยอะได้ไปในที่ดีๆครับก็ปรับตัวได้อะไรได้ต้องมันก็ต้องทำครับเพราะเราเป็นตัวคนเดียวด้วยอะไรด้วยแล้วเราอาศัยเขาเราต้องช่วยเขาครับไม่ได้ว่าอยากเรียนแล้วมันเกินคำว่าอยากเรียนไปแล้วครับมันอยากเรียนประสบการณ์ชีวิตมากกว่าประสบการณ์ชีวิตเราต้องเอาให้รอดครับเพราะว่าถามว่าเรารู้ภาษาไหมก็รู้ภาษาอังกฤษพอได้นู่นนี่นั่นแต่นี่ว่าเราก็ไม่ได้ว่ารู้ก้าวไกลเหมือนคนอื่นเขาแค่ว่าเขาพูดมาบางคำเราเข้าใจเราก็คุยกับเขาได้อะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ยังอยากช่วยพี่เขาขายของมากกว่าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ว่าผมทำได้ง่ายที่สุดแล้วมันคุ้นเคยเพราะว่าเมื่อก่อนย่าผมก็ขายของครับค้าขายมาเราได้ขายของเราเหมือนเราได้แบบเราเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราขายไปอะไรไปเพราะเรารู้อยู่แล้วขายดีมั่งไม่ดีมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่างน้อยเราก็ยังได้เงินมาเลยครับมันเป็นอะไรที่ว่าทำแล้วเห็นผลเลยครับเพราะว่าบางทีทำงานอ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าเราทำให้เขาดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไปทำให้เขาไม่ดีพอหนักๆนานๆไปเราก็ต้องมาออกอีกแล้วตอนนี้มันจะ
ยากเลยครับในการที่ว่าหาอย่างอื่นที่มาทำดีใจมากเลยครับไม่เคยมีใครแบบให้ของเราหรือว่าอะไรแบบขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าก็มีบ้างเสื้อผ้านู่นนี่นั่นแต่ทีนี้ว่าพี่คนนี้เขาก็คือรู้จักกันมาอะไรกันมาเขาก็แบบเขาไม่ค่อยพูดอะไรคือถึงเวลาเขามาซื้อข้าวอะไรเงี้ยครับเขาก็ให้คำแนะนำนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแต่พอถึงวันนั้นที่ว่าเขาเป็นคนถ่ายลงด้วยอะไรด้วยแล้วเขาเห็นด้วยสภาพของสิ่งของที่ว่าเราไม่พร้อมด้วยครับเขาก็เดินเอามาคือตอนแรกเขาก็ไม่ได้เอามาให้ผมเห็นเขาว่าซ่อนมาอะไรเงี้ยเอามาเขาก็มาพอหยิบมาผมก็แบบโอ้ผมก็ดีใจครับก็แบบโอ้โหได้ดีจังอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมีบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีละไม่เราคิดว่าถ้าเราไม่ทำก็คือไม่มีเพราะว่าบางทีเราทำอะเรายังไม่ค่อยจะมีเลยครับมีความรู้สึกเคยน้อยใจโชคชะตาชีวิตเราบ้างไหมครับถ้าเป็นตอนเด็กๆนะที่ว่าเรื่องพ่อแม่หรือว่าเรื่องอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแล้วก็มีบ้างว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เหมือนเด็กคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยทำไมบางทีพ่อแม่เขามารับกลับโรงเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีบ้างเฮ้ยทำไมเราไม่มีวะแต่พอถึงช่วงนึงเราก็คิดได้ว่าเราไม่มีเราก็ไม่ได้ตายดีกว่าเราก็ยังอยู่ได้อะไรได้แล้วยิ่งตอนนี้พี่ต่อพาไปเจอในหลายที่หลายคนบุคคลหลายประเภทนะครับก็ได้ความคิดความรู้หลายอย่างว่าคนที่ด้อยกว่าเราก็มีแต่เขาก็ยังพยายามที่ว่ายังอยู่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ทำอย่างเงี้ยก็จะไม่ยิ่งกว่าพวกเขาแล้วพวกเขาด้อยกว่าแต่เขายังพยายามครับก็คือถ้าอุดหนุนเป็นข้าวและให้ผมไปบริจาคอย่างนี้ถือว่าก็โอเคเพราะว่าทางพี่เขาได้บุญทางคนที่เขาไม่มีได้อิ่มนะครับแล้วก็ที่ผมไม่รับเงินบริจาคก็คือว่าไม่อยากจะให้แบบว่าไอ้คนที่เขาสร้างเหตุให้สร้างตรงนี้ให้เนี่ยมาแบบว่าไอ้มาหาตรงนี้เป็นประโยชน์หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีคนคิดหลายมุมเยอะครับในโลกโซเชียลมันมีอยู่แล้วแหละมันก็มีพี่บางคนที่เขาว่าเฮ้ยอันนี้เราเต็มใจจริงๆเราไม่ได้ว่าจะดูถูกอะไรเงี้ยเขาก็โทรมาบอกว่าอ่ะอันนี้พี่ส่วนตัวน้องนะอะไรเงี้ยอันนั้นก็โอเคแต่ถ้ามากเกินไปผมก็ไม่รับว่ามันดูแบบนั้นเกินไปที่ผมเลือกที่จะให้นะครับเพราะว่าผมเคยเป็นคนได้รับมาก่อนครับพอผมอยากจะรู้สึกความรู้สึกที่ว่าลองเป็นคนลองให้ดูบ้างสิมันจะเป็นยังไงพอผมได้ลองมาทำก็แบบมันก็รู้สึกดีนะเพราะคนที่รับเขาก็แบบมีความสุขเหมือนกันตอนที่ผมได้รับเหมือนกันครับแล้วทางพี่ต่อว่ายังไงบ้างไหมครับการที่เราแบบเอาข้าวที่อย่าขายไม่หมดเนี่ยแล้วเอาไปให้กับคนอื่นเนี่ยอ๋อพี่เขาก็เห็นด้วยครับเพราะพี่เขาก็บอกว่าถ้าเราเหลือกลับมามันบูดมันเสียเราก็ทิ้งโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราเหลืออย่างเงี้ยเราได้เอาไปให้คนที่เขายังไม่ได้กินหรือว่าไม่มีจะกินอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยวันนั้นเขาก็ยังได้กินข้าวมื้อนึง